สรยุทธพูดออกสื่อขออุปการะน้องเตยส่งเรียนจนจบป.เอกหลายทางคงทราบกรณีนางสาวพัชรินเอสตีหรือครูอุ้มครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาเผยเรื่องราวของน้อยเตยอายุ4 ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2ขณะกำลังนั่งล้างจานและน้องเตยต้องดูแลย่าวัย68 ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังจนทำให้มีผู้ใหญ่สงสารน้องมากๆล่าสุดทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาได้อ่านข่าวของเน้งเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13 มิถุนายน 2566จนถึงขั้นพูดในรายการว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรัมย์ไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียน